สถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่ายังมีกลุ่มประชากรที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อยู่เป็นจำนวนมากจากการคาดการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในปี2558คาดว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่สะสมจำนวน 61,600 คนซึ่งจากผลการดำเนินงานด้านเอสที่ผ่านมามีผู้ที่ทราบสถานะการติดเชื้อ HIV จำนวน 49,018 คนผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสแล้วจำนวน 29,494 คนคาดว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่จำนวน 1,771 คนนอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนที่ติดเชื้อ HIV แต่ไม่ทราบผลเลือดของตนเองอีกจำนวนมากจากการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อ HIV ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี2557พบว่ากลุ่มประชากรที่เข้าถึงยากที่ติดเชื้อ HIV ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายกลุ่มชายขายบริการกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานที่สาธารณะพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานบริการและกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาการติดเชื้อ HIV โดยสมัครใจประจำปี2558เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ HIVโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละ2ครั้งพร้อมให้ความรู้เรื่องเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งให้บริการปรึกษาและตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยหลักๆนี่คือเรายังคงเดินหน้าต่อไปในลักษณะของการใช้พลังร่วมนะคะจากภาคีทุกภาคส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะเน้นหนักมากขึ้นก็คือการเคลื่อนเข้าไปสู่ที่ต่างๆนะคะโดยที่ผนวกรวมเข้าไปกับเรื่องของการตรวจสุขภาพตามปกติด้านบุคคลในแวดวงสื่อมวลชนที่มาร่วมรณรงค์มองว่าโรคเอดส์ถือเป็นโรคที่ปัจจุบันสังคมเริ่มยอมรับได้การเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ HIV ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันและแก้ไขรวมทั้งเป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและคนรอบข้างทั้งนี้สิ่งที่ผู้ติดเชื้อ HIV ควรตระหนักคือการสร้างกำลังใจให้กับตนเองรวมทั้งดูแลตัวเองตามสุขลักษณะให้มากที่สุดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมายถึงคนที่ไม่รู้จักการป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์ก็คือนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ใช่ถุงยางอนามัยนะฮะแล้วถามว่าใครบ้านที่ไม่ใช่ถุงยางอนามัยนั่นแหละทุกคนเลยมาตรงคิดว่าการที่ไปตรวจโรคจริงๆอ่ะเท่มากเลยนะที่เราแบบโอเคยืดอกพกถุงเทแล้วแล้วยิ่งไปตรวจโรคด้วยนี่ถือว่าเทมากๆเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการดูแลตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อชีวิตคนรอบข้างครับคือโมอยากให้มันมองเป็นเรื่องปกติคิดซะว่าไปตรวจร่างกายปกติแค่ตรวจเลือดแล้วก็บอกหมอว่าขอตรวจเชื้อ HIV แค่นั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรอะค่ะสถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในขณะนี้จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการตรวจเลือดหาเชื้อ HIVเพื่อให้เกิดการแพร่เชื้อและนำมาสู่ผลลัพธ์การติดเชื้อที่เป็นศูนย์ในอนาคต